นี่ครับขอใบกะเพราข้างบ้านครับวันนี้นูผัดกะเพราครับวันนี้นี่กะเพราใบสีม่วงครับสีม่วงๆครับกะเพราบานๆครับพอแบบนี้ครับนี่ครับครับดอกมันสีหอมขิวครับกะเพราบานๆสองกะเพราเลยครับผัดกะเพราครับผมได้ยังกินเนาะครับน่ะต้มตำโอ้นี่นะครับบานพญายคมครับทางข้างพอใบกะเพราครับมือนี่ครับพริกกระเทียมครับพริกเขาจะใส่พริกดิบผสมพริกแห้งครับใส่ผงชูรสจักน้อยครับแห้งต่ำละเอียดเร็วพริกแห้งเขาจะให้หอมกะเพราเนื้อสูตรผมครับพริกน้ำปลาเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยครับใส่แต่น้ำปลาชูรสกับบักเนาพริกสดๆแค่นี้ครับผมตำแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับกระทะเขาใส่กระทะที่ทอดไข่ดาวแล้วครับครับไข่ดาวเบอร์สองเลยครับมือนี้พริกแข็งพริกสดครับกระเทียมครับตอนนี้ก็ได้ให้หมดอันนี้หอมมาใส่เนื้อเนื้อเป็นเนื้อที่เนื้องงงานแต่งแหละครับแต่มันแซ่แข็งไว้มันหลายมือแล้วใส่ตู้เย็นไว้ครับก็สับว่าสิก่อยเนื้องานแต่งเขาจะเอาเลยเอามาฝากที่ตึงครับผมเริ่มต้องผัดเข้าเลยหอมมากล้มเลยแรงมากครับมันหมูเขาเบิดเนาะครับแต่ขวงแข็งผมมันก็ได้ครับอย่างนี้น้ำเหนียวไหมเด็กไฟถึงตันแห้งบ้างว่าเนื้อบดด้วยครับเป็นเนื้อที่สับมาเนื้องอบานเฮ้าเนี่ยเนื้อก่อยครับเตรียมผิดแข่งเข้าเนื้อจนหายกินยากเลยครับพอเนื้อมันแพงต้นมาเดี๋ยวจะหมูมาผัดแถวบ้านหากินกับเข้าเนื้ออะไรแล้วครับเนื้อโล300หมูโลละ120ต้องปรุงรสลดไฟลงเล็กน้อยครับครับจับควันเลยผมขึ้นรถน้ำปลานิดนึงครับเข้าปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมครับหมักใส่ได้หน่อยครับนะครับไร้น้ำตาล
มักหวานใส่สายหน่อยนะครับเราต้องใส่หลายครับสีสันหรือซีอิ๊วดำน้องครับเสร็จสมบูรณ์ครับใส่เนื้อล้วนๆนะครับไม่ต้องใส่อย่างนี้นี่จะลาดเข่าเลยครับครับแล้วก็แม่ไปอยู่ครับกินคนเดียวแบบนัวนะครับเดี๋ยวปลาเขียวเล็กน้อยเพิ่มกลิ่นผลของซอสใช่กระเพาะบ้านๆเขาที่ไปเก็บมาตอนต้นคลิปที่เพิ่งใบกระเพาะสีม่วงแล้วก็สีขาวๆมีดอกจริงครับจัดเลยโอ้โหหอมมากครับยอดผมต้องการให้ใบกระเพาะมันหยุบครับหอมๆยังแบบดอกกาแฟดาวครับเดี๋ยวขอตักขอประหลาดกันครับน่าชิมนะครับเผาเนื้อเนื้อง้วครับจะได้กินเย็นก่อนมันหอมนะครับเผาชิมกะกะเพราครบเขาบ้างก่อนนะเขาเป็นหอมครับครับหอมมากๆเลยเผาบางใส่ดาวสองครับมึงตาใจเลยใส่สองใส่ซ้อนสองครับมึงตายพอดียังน้อยกลับมาครับเพราะเงือกเพราะเหนือนแพงครับจับหอมทัดขวดแห้งแบบผมเพิ่มพริกน้ำปลาไปอีกเขาหอมๆครับเขาบานยังเหลืออยู่ครับแน่กระทะมีอีกจานนึงเจ้าว่าจานแน่ขนาดนี้ครับจานเล็กนิดหน่อยต้องซอสมันมีซอสพริกครับเผื่อเผ็ดมาใส่บ้างครับ
ก็ไปเดาจะเข้าเพื่อจะกินยังไงครับครับไข่ดาวแซ่บมากจริงเลยซอสพริกซอสเผือกเผ็ดใส่ปากกันนัวแบบแห้งๆเลยครับครับสุดยอดไข่ดาวครับฟ่องหน่อยครับไข่ดาวเลยกระเพราบะหมูเขาก็ไข่ดาวครับใส่เหมือนกันครับเสียบครับนี่ไข่ดาวนี่ยอดเอาสาเทพวกเขาได้พอได้ใส่ครับกว่าได้เป็นสีสกปรกใช่ไหมแต่มาทำเดี๋ยวจะมากนี่ครับข้าวเขียวหวานกันแล้วครับเขาเคยเห็นพอพริกสไตล์ฝรั่งใช่ไหมเจ้าบันท้องอย่างต่อใครจะตรงนี้ขวานเจ้าบังสุดยอดครับกาดน้ำบ้านหนาวอยู่ครับเจ็ดไทยห้องอบเอามากพี่แข็งที่จะจัดคุณก่อนเดาไหมเขาอยู่ตามละไม่เดาไม่เดางานเล่นเกมครับกินน้ำปลาเขาต้องเทปดอกเปรี้ยวๆสักหน่อยครับเทปผักหน้าสักหน่อยแซ่บใครบอกกินเนื้อไม่รู้เสียใจครับสำหรับคนบอกกินเนื้อแต่เนื้อเกล็ดได้ดีทั้งที่เสียบครับผมเนื้อโคขุนมาผัดมันก็หอมนุ่มเ
าวเหนียงก็ไปพริกแห้งพริกแห้งที่ส่วนผสมกันอาแบบทั้งแห้งหอมเนื้อติดมันทั้งผิวฉาบครับมีวงติดมันกับมีครับกลับมาครับตื่นไทยของหวานกล้วยหอมกลับมาชิมหนาครับผม